สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel กับเกม Undecember ในวันพุธที่14ธันวาคมนี้จะมีแพทช์ใหม่ฉลองเทศกาลคริสต์มาสมีการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสและก็ตัวก๊อบลินจะเปิดดันเจี้ยนใหม่ให้เราด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอะไรดรอปดีๆบ้างไหมแต่ยังไงก็ต้องลองไปค้นหากันดูนะแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยน่าสนใจมากๆเลยและที่เด่นที่สุดเลยก็คือมีการเพิ่มสกิลใหม่เข้ามา5อันคือลำแสงศักดิ์สิทธิ์ธนูไฟแบบใหม่ยืนยิ่งจะยิงแรงมากมีสนามไฟฟ้าเป็นคาถาอันใหม่แล้วก็ท่าโจมตีประชิดตัวกงล้ออัคคีและพายุฟาดฟันอันนี้ผมตั้งชื่อไทยเองนะเจอกันในวันที่14ธันวาคมนี้เดี๋ยวใน5สกิลนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันสกิลแรก Sacred Light ลำแสงศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับเมจิกได้จากการผสมเท่านั้นท่านี้จะกดค้างเพื่อยิงลำแสงไปได้ประมาณครึ่งจอสามารถสายไปมาได้ในเว็บเมืองนอกเขียนว่าเป็นธาตุ High S Element ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันคือธาตุอะไรทุกครั้งที่ศัตรูโดนท่านี้จะนับสแต็กแต่ละสแต็กจะเพิ่มความเสียหาย 7% ถ้ารวมถึง5สแต็กเมื่อไหร่จะขยายความเสียหาย 30% ซึ่งแรงมากๆเลยที่ระดับเมจิกจะยิงไกลขึ้นอีก100แต้มที่ระดับแรก็จะเพิ่มดาเมจอีก 50% ที่ระดับตำนานจะเพิ่มดาเมจอีก 110% Scorching Arrowธนูไฟแบบใหม่ยืนนิ่งยิงแรงเป็นสกิลระดับทั่วไปมีขายในร้านจะยิงลูกธนูธาตุเปลวเพลิงขนาดใหญ่ทะลุทำดาเมจศัตรูทุกตัวจุดเด่นของสกิลนี้คือถ้าเรายืนยิงอยู่กับที่ท่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆนับซ้อนได้สูงสุด30สแต็กทุกสแต็กความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้น 1.2% ทุกๆ5สแต็กจะยิงลูกธนูเพิ่มอีก2ลูกทำดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ที่ระดับเมจิกขยายความเร็วโจมตี 2% เพิ่มดาเมจโปรเจคไทล์ 20% ที่ระดับแรกขยายความเร็วโจมตี 4% เพิ่มดาเมจโปรเจคไทล์ 45% ที่ระดับตำนานขยายความเร็วโจมตี 6% และขยายดาเมจโปรเจคไทล์ 3% Electric Area สร้างสนามไฟฟ้านาน 5.3 วินาทีคูลดาวน์ 8 วินาทีเป็นสกิลระดับทั่วไปมีขายในร้านสกิลนี้ทำดาเมจแล้วก็สร้างโอกาสติดสถานะไฟช็อต 30% ที่ระดับเมจิกพื้นที่จะใหญ่ขึ้น 20% ดาเมจสายฟ้าเพิ่ม 40% เพิ่มโอกาสไฟช็อต 10% ระดับแรพื้นที่ใหญ่ขึ้น 30% ดาเมจสายฟ้าเพิ่ม 80% โอกาสติดไฟช็อตเพิ่ม 20% และที่ระดับตำนานพื้นที่ใหญ่ขึ้น 40% ดาเมจสายฟ้าเพิ่ม 80% เพิ่มโอกาสไฟช็อต 30%และขยายดาเมจสายฟ้าอีก 10% Firestorm เป็นธาตุโจมตีรอบตัวธาตุเปลวเพลิงมีโอกาสติดไฟ 80% ซึ่งสกิลนี้เป็นระดับแรร์หาได้จากการผสมเท่านั้นถ้าศัตรูโดนสถานะติดไฟแล้วถูกท่านี้ดาเมจจะขยายขึ้นอีก 30% ถ้าหากสามารถทำให้ศัตรูตายด้วยสกิลนี้ได้ศัตรูจะมีโอกาสระเบิดรอบตัวทำดาเมจเปลวเพลิงแรงขึ้นอีก 175% โอ้อ่านไม่ผิดนะเนี่ยและมีโอกาสติดไฟอีก 30% ที่ระดับตำนานจะขยายพื้นที่ขึ้นอีก 30% และเพิ่มโอกาสติดไฟอีก 20% Whirlwind Slash เป็นสกิลระดับเมจิกได้จากการผสมเท่านั้นสกิลนี้ผมอ่านคำอธิบายแล้วงงมากถ้าแปลผิดต้องขอโทษด้วยนะจะเป็นการโจมตีกายภาพข้างหน้าและยิงพายุ3ลูกโจมตีแบบนี้ได้3ครั้งจากนั้นจะติดคูลดาวน์7วินาทีพายุจะทะลุผ่านศัตรูและทำดาเมจทุกตัวมีโอกาส 70% ที่ศัตรูจะติดสถานะตัดกำลังโดยจะเดินช้าลง 15% โจมตีและไร้เวทช้าลง 15% เป็นเวลา1วินาทีที่ระดับเมจิกจะเพิ่มผลของเอฟเฟกต์ตัดกำลังอีก 8% และทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะตัดกำลังได้แรงขึ้นอีก 100% ที่ระดับแรจะเพิ่มผลของเอฟเฟกต์ตัดกำลังอีก 15%และทำดาเมจศัตรูที่ติดสถานะตัดกำลังได้แรงขึ้น 200% โดยคูลดาวน์ของท่านี้จะลดลง 15% และที่ระดับตำนานจะเพิ่มผลของเอฟเฟกต์ตัดกำลัง 30% ทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะตัดกำลังได้แรงขึ้น 300% และคูลดาวน์ของท่านี้จะลดลง 30% ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วเจอกันวันพุธที่14ธันวาคมนี้กับแพทช์ใหม่สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับบ๊ายบาย